สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ Four of Wands เกิดขึ้นไพ่3ดาบนะครับMagician แล้วก็เป็นไพ่ Strain อัศวินถือดาบ The Fool นะครับแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือดาบ King ถือดาบโอ้ราชินีถือดาบ King ถือดาบมาด้วยเนาะแล้วก็เป็นไพ่8ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ The World อินเตอร์พลใต้สำหรับได้ไพ่ Six of Wands โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณนะครับได้ไพ่3ดาบเกิดขึ้น3ดาบนะครับคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของในเรื่องของการคาดหวังการคิดการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องลดภาวะความรู้สึกการต้องการลงอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะ3ดาบมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความผิดหวังเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณคาดหวังแต่บางคนนะครับอาจจะกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่แบบเหมือนมีปัญหากับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของความเสียใจมีในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟเกิดขึ้นดังนั้นชาวธนูลัคนาธนูนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดลบการมีปัญหาการมีไมด์เซตต่างๆที่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นดำดิ่งลงถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีความรู้สึกแบบไม่โอเคเนาะแล้วคุณอาจจะมีความคาดหวังไปต่างๆนานาเพราะตัวคุณเองอาจจะแบบกลัวการสูญเสียเลยต้องคาดหวังเลยต้องพยายามที่จะเรียกร้องหลายๆอย่างเกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่3ดาบเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าชาวราศีธนูก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะติดลบนะครับแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะมีปัญหาประเด็นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วอาจจะนำมาซึ่งความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ราบรื่นเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันแต่คุณยังไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับถ้าคุณกำลังมีปัญหากำลังทะเลาะกันคุณยังสามารถยุติทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณยังสามารถที่จะยังมีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนรักได้หรือคุณยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันแบบไม่ดีให้กลับมามีความสุขความหวังได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่คุณก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนคุณต้องเข้าใจนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันสูญเสียไปแล้วแล้วเราต้องการที่อยากจะให้กลับมาใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ลำบากเหลือเกินนะครับแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วอะรู้สึกว่าแบบอยากจะ move on ไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวไม่อยากจะแบบมีปัญหาไม่ต้องมีประเด็นไม่ต้องมาทำอะไรทั้งนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วกับการที่จะต้องแบบไปข้างหน้าแล้วอ่ะไม่อยากอยู่แล้วประมาณนี้บางคนก็อาจจะเลือกมัน move on ไปข้างหน้าได้มันก็ถือว่าดีกับตัวคุณมากๆเลยนะครับมีไพ่ The World เกิดขึ้น The World เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่เพียงแต่แค่คุณนะครับพยายามเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับสถานการณ์ที่มันเป็นความรู้สึกกับสิ่งที่มันแบบเป็นกับความสอดคล้องกันกับณปัจจุบันที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยคุณยอมรับความจริงได้ทุกอย่างคุณก็จะปิดทุกอย่างลงได้และสามารถกลับไปมีความสุขความหวังกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่เลือกจะ move on นะครับเพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วยก็คือไพ่ Ace of CupEgg of Cup กับไพ่ The World อันนี้ขอพูดถึงคนที่ move on ก่อนแล้วกันเนาะที่แบบอยากจะไปเริ่มต้นความสุขความหวังใหม่ที่ไม่อยากเริ่มต้นกับคนนี้ส่วนใครที่ยังรอคนเก่ายังรอคนนี้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ขอพูดสำหรับคนที่อยากจะ move on ก่อนเพราะไพ่มันขึ้นมาทั้ง2แบบแปลว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูในส่วนหนึ่งอาจจะอยาก move on เพราะว่า
มีไพ่8ถ้วยนะครับแล้วมีไพ่ The World 8ถ้วยคือการละทิ้งเนี่ย8ถ้วยมันคือการละทิ้งอันนี้คืออดีตนะครับผู้หญิงคนนี้กำลังเดินหน้าไปสู่อนาคตมันเป็นอะไรที่เดินไปเลยนะครับไม่ได้เป็นแค่ความคิดมันแปลว่าการ move on แบบเป็นการ move on แบบจริงๆเลยอะที่แบบทิ้งทุกอย่างไว้ไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนหรือมันจะร้ายแค่ไหนก็จะตัดสินใจนะครับไปตายอดับหน้าหรือ move on ไปข้างหน้าแล้วนะครับปล่อยวางไพ่คือไพ่ The World The World คือปล่อยวางเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับถ้าตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอเคเราสบายใจเราแบบเหมือนทุกอย่างมันคือประสบการณ์ทุกอย่างมันคือครูที่เราได้ผ่านมันมาได้นะครับแล้วคุณเอาชนะใจตัวเองได้อิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ Six of Wandsix of one เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะเอาชนะใจตัวเองได้และสามารถปลดปล่อยตัวเองได้เป็นอิสระกับพันธนาการนะครับเพราะว่าไพ่ The World ก็มาเนาะดังนั้นไพ่3ใบนี้แปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่มีการ move on ไปข้างหน้าที่ดีสามารถหลุดพ้นกับพันธนาการกับการจองจำกับความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นท็อกซิกหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถไปต่อกันได้คุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าทุกอย่างก็จะจบลงนะแต่คนที่ยังอยู่นะครับมี2แบบคนที่ยังอยู่บางคนยังเรียกร้องในเรื่องของ commitment อยู่Queen of Swords เกิดขึ้นและก็ King of Swords เกิดขึ้นนะครับ King of Swords กับ Queen of Swords เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูอึมครึมยังดูมีความแบบงัดข้อกันนะครับหรือยังมีการทะเลาะกันมีปัญหากันยังมีอะไรที่มันเป็นแบบที่ยังไม่สามารถลงรอยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะสังเกตดูว่าผู้ชายก็จับดาบผู้หญิงก็จับดาบต่างฝ่ายจากต่างมีในเรื่องของมานะทิฐิต่อกันอยู่แบบนี้เป็นต้นแต่ถามว่าแล้วใครจะชนะจริงๆมันไม่มีใครชนะหรอกแต่มันยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่คุณกับเขายังไปต่อกันได้ถึงคุณจะทะเลาะกันแค่ไหนถึงคุณจะท้าเลิกท้าตีท้าหย่ากันแค่ไหนคุณกับเขาก็อาจจะยังอยู่วนเวียนต่อกันนะครับถามว่ามันเป็นคู่กรรมคู่เวรหรอจริงๆคำว่าคู่กรรมคู่เวรในที่เนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่มามันมาจากไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไปค้นคว้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับคำว่าคู่กรรมคู่เวรในที่เนี้ยแปลว่าอาจจะมีในน้อมทิศทางของการที่เขาเชื่อกันว่าเป็นคนในอดีตชาตินะครับที่เคยมีความผูกพันกันคู่รักคู่แค้นกันมาในอดีตแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตกันมาจนมาถึงพบปัจจุบันแล้วกลับมาเจอกันแต่มันก็ยังไม่สมหวังกับความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะสมหวังแต่มันเป็นลักษณะของการที่ไม่ถูกกันมีปัญหากันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจริงๆแล้วนะครับรูปแบบแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่มันไม่เชิงกับว่าแบบเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหากับอุปสรรคเพราะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คู่กันคงเลิกกันไปแล้วแต่ถ้ายังอยู่แต่ยังแบบต่อยตีท้ากันแบบอย่างเงี้ยหรือยังมีการงัดข้อกันอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยจริงๆมันก็คือคู่กันจริงๆนั่นแหละแต่มันเป็นคู่ที่ไม่ได้ผาสุกมันเป็นคู่ที่อาจจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้แบบเป็นผลนะครับหรือไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้แล้วก็อยู่กันแบบคาราคาซังกันไปอยู่กันไปแบบเหมือนบางคนก็บอกว่าอยู่เพื่อลูกบางคนก็บอกว่าอยู่เพื่ออนาคตอยู่เพื่อธุรกิจอยู่เพื่อการประคับประคองครอบครัวอยู่เพื่อใดๆนะครับประมาณนั้นก็ได้เนาะมันก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของความรู้สึกกับความอึดอัดใจบ้างกระอักกระอ่วนกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็ขึ้นด้วยแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็อาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาค่อยๆแบบเรียนรู้ปรับกันไปนะครับถ้าคุณไม่สามารถขาดออกจากกันได้ถึงแม้เราจะแบบมีปัญหากันก็จริงแต่ไม่เคยเลิกจากกันได้เลยนะบางทีก็อาจจะเป็นแนวโน้มมีทิศทางที่อย่างที่เขาบอกแหละว่าอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรอย่างที่บอกไปก็ได้เนาะแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้คุณคิดขนาดนั้นนะครับแต่ให้มันเป็นในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะแบบเหมือนต่างฝ่ายต่างอาจจะต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกและอีโก้ของตัวเราเองลงมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วจะทำให้ตัวคุณสามารถปรับและจูนกันได้เพราะถ้าเกิดคุณนะครับติดในเรื่องของ mindset สิ่งต่างๆที่คุณทะเลาะกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็มีวันที่ต้องจากกันได้เหมือนกันนะดังนั้นอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้จักการปรับและก็การเปลี่ยนแปลงนะครับมีไพ่ The Magician เกิดขึ้น
The Magician เนี่ยแปลว่าคุณเองต้องรู้จักปรับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ถ้าเราแข็งใส่เขาเขาก็แข็งใส่เราต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับสุภาษิตโบราณบอกว่าขิงก็ราขาก็แรงเนี่ยแหละคือราชินีถือดาบกับราชาถือดาบงัดข้อกันไปงัดข้อกันมานะแต่ว่าก็ไม่เคยหลุดจากกันสักทีมี The Magician มาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ผูกจองจำกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นต่อกันได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่มันเป็นแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าพยายามมีระยะห่างระหว่างกันก็ดีเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดประเด็นไม่ต้องเกิดปัญหามากจนเกินไปแล้วพยายามอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ยอมได้ก็ยอมบ้างนะครับอย่าแบบพยายามต่อต้านทุกอย่างเนาะประมาณนี้อิทธิพลของธาตุลมเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลย1 2 3ราศีธาตุลมเนี่ยขึ้นมา3ใบเลยนะในสำหรับของบุคคลเขาเรียกว่าไพ่ราศีธาตุลมกุมตุลแล้วก็เมถุนอันนี้มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีธนูลัคนาธนูได้มากที่สุดส่วนราศีธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินอันนี้ไม่ได้ขึ้นแต่มันมีผลแต่น้อยกว่าแต่ส่วนมากจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คนธาตุลมนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณกำลังเรียกร้องคุณกำลังหึงหวงคุณกำลังมีความรู้สึกที่อาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างในการเติมเต็มความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองแล้วก็อยากจะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปข้างหน้าให้ได้คุณก็ต้องใช้สติปัญญาในการคิดการตกผลึกอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้การตัดสินใจอย่าใช้ในเรื่องของรูปแบบกับในเรื่องของความกดดันเพราะถ้าเกิดไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นความกดดันเนี่ยยังไงเขาก็อาจจะไม่ได้ยอมนะเขาก็อาจจะแค่นิ่งเขาไม่ได้กลัวคุณนะครับแต่เขาก็แค่แบบไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันเลวร้ายไปกว่านี้มันก็ต้องใช้การประคับประคองไปกันทั้งสองฝ่ายมีไพ่สเตนเกิดขึ้นสเตนเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของทิศทางของการชนะนะครับใครเกิดราศีธนูลัคนาธนูที่มาฟังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคุณมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะชนะนะครับคำว่าชนะในที่เนี้ยมีหลายรูปแบบมันเป็นการชนะใจมันเป็นการชนะในเรื่องของการสะกดข่มหรือการเป็นเอาชนะในเรื่องของการได้รับการยอมรับนะครับมันมีสองรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะสะกดข่มด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่ตัวคุณเองนั้นจะสู้แบบสู้ชนหัวชนฝาประมาณนั้นน่ะหรือคุณจะปล่อยวางนะครับแล้วเป็นอิสระต่อใจมีไพ่ The Fool เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วแก้ปัญหาจากไพ่ The Magician The Fool เนี่ยคือการปล่อยวางนะครับไม่ไปมานะทิฐิกับเขาไม่ไปต่อสู้ไม่ไปดิ้นรนไม่ไปเอาความจริงใดๆจนเกินไปถึงแม้เขาจะผิดเราก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับเราอย่าพยายามที่จะแบบลุกขึ้นมาที่จะปฏิวัติอย่าลุกขึ้นมาที่จะต้องแบบเหมือนอยู่ๆก็แบบพูดจานะครับหรือทะเลาะกันโดยไม่ถนอมน้ำใจกันนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอารมณ์ความรู้สึกบางทีแล้ว The Fool เนี่ยปล่อยวางนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบโอเคมากขึ้นทุกอย่างมันดูมีแนวทางทุกอย่างมันดูมีความสุขแล้วก็ในเรื่องของความสงบมากกว่านี้นะครับบ้านคือบ้านความสุขคือความสุขมากขึ้นไพ่ The Fool คือการปล่อยวางไม่ต้องไปยึดติดจนเกินไปเนาะแล้วอะไรที่ผ่านไปก็ปล่อยวางมันไปไม่ต้องไปลื้อฟื้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดคุณลื้อฟื้นขึ้นมาบางทีมันก็ทะเลาะกันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วถ้าเกิดคุณพยายามใช้สติในการดึงให้เขากลับมานะครับแล้วให้เขายอมรับกับตัวเราได้แบบซีโนราบมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็เป็นเสน่ห์มนต์ขลังให้กับตัวคุณได้มากกว่านะครับมีไพ่ใบอีกใบหนึ่งนะครับก็คือไพ่ Nine of Swords เนาะ Nine of Swords เนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีการที่ตัวคุณเองพยายามต่อต้านกับตัวเขานะครับแล้วพยายามที่จะดื้อหรือพยายามที่จะต้องแบบเอาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจแล้วรู้สึกเหมือนแบบมีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปมันก็จะลุกลามบานไปแล้วก็ทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดเราวางดาบลงไปนะครับการวางดาบแปลว่าการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็เป็นการหากึ่งกลางระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบค่อยๆมีการปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆแบบดีขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีไพ่4ไม้นะครับ4ไม้หมายถึง
การที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความหวังที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้หรือสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มของการยังมีความรักที่เป็นความสุขที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตามหามันจะมีนะครับและมันยังสามารถเป็นไปได้และถ้าเกิดใครบางคนที่อยากย้ายคอมมิตเมนต์นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ได้นะเพราะมีไพ่6ไม้กับไพ่4ไม้มันคือการได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะปรับความเข้าใจและสารสัมพันธ์ต่อกันได้มันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นว่าจะเปิดรับและยอมรับกับอีกฝ่ายหนึ่งได้มากแค่ไหนนะครับแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขที่ดีถ้าคุณปล่อยวางนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ